ผู้พี่ผมยาวผู้พี่แฮร์แบนมีอุปสรรคกับสาวๆที่เข้ามาบ้างไหมไม่ทราบเลยต้องถามไม่ค่อยมีผู้หญิงเข้ามานี่มีไหมพี่ปากสั่นปากสั่นคำถามไม่ได้แล้วแกล้งลืมเลยความจริงมันเริ่มจากความชอบเราครับสาวจะไม่ใช่เป็นวัตถุอะไรที่เกี่ยวข้องกับผมแต่อย่างผมชอบไว้ผมยาวว่าครั้งแรกผมอยากปิดบังอารมณ์ความรู้สึกที่แย่ๆผมแค่อยากเจ้าผมบังหน้าครับแล้วเวลาเราเล่นเนี้ยทุกคนก็คิดว่าเรามันแต่ผมเคยต้องไปไหนอ่ะผมเล่นครับโอเคโอเคมันไอ้ผมยาวของผมเนี่ยมันเริ่มมาจากความเครียดจากการเบื่อหน่ายจากการเล่นดนตรีครับตอนแรกผมสกินเฮดแล้วก็ไว้ผมยาวจริงเหรอจริงไว้ผมสกินเฮดมาตลอดชีวิตเลยมันหมดไฟหมดพลังอะไรบางอย่างคนทุกคนก็เห็นว่าเราจอยมากโยกมากซึ่งจริงผมกำลังแบบเครียดมากหงุดหงิดมากไม่ใช่วงนี้นะครับตั้งแต่อดีตมาตอนเด็กๆครับตอนที่เริ่มไว้ผมเพิ่งรู้ว่าอ๋อคนไว้ผมยาวก็มีภาวะอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่อยากจะยิ้มให้กับอะไรก็แล้วแต่ว่าเราต้องทำงานหรือว่าเราต้องดำเนินใช่ไหมแล้วคนก็บอกโหพี่โคตรมันเลยมันก็เป็นเครื่องแสดงความรู้สึกหรือโชว์ได้อันนี้เห็นด้วยมีผมแล้วมันก็เหมือนมีภาพร่วมนะที่ผมถามพี่คำถามเนี่ยเพราะผมไม่เคยที่จะก้าวข้ามยาวได้สักครั้งพี่ป้อมต้องลองพี่ไอ้ที่โกนมาก่อนเนี่ยไม่เกี่ยวไม่นับมาถึงผมอ่ะใช่ๆเฮ้ยอยากสะบัดหน้าบ้างถ้าพี่ป้อมอยากไว้ก็ไว้เลยครับไว้เลยแค่แบบดูแลตัวเองให้รู้สึกสบายใจครับพี่แต่มันจะมีช่วงที่แบบเราต้องแบบทนนิดนึงเพราะว่ามันจะมีช่วงที่มันแย่เวลาผมยาวมันจะแบบตอนที่มันไม่เป็นทรงพี่ตอนที่มันกระบอนกระแบนกระบอนกระแบนกระบอนกระแบนจริงพ่อแม่เราแฟนเราหรือว่าคนที่แบบเราชอบอยู่เงี้ยเขาจะบอกให้เราไปตัดผมตอนนี้แม่งต้องฝืนต้องแบบต้องอดทนแล้วก็ต้องแบบต้องแน่วแน่มากๆอย่าแบบฟังเสียงรอบข้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่ไว้ได้ก็เท่อะพี่ใช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 ่เฮ้ยพี่ฟิตก็เคยไว้ยาวโอ้โหโอ้โหอะไรพี่สุดจริงๆว่ะมันรู้สึกยังไงสุดคือผมลูกขนหมาที่บ้านขนหมาผมไม่ยังนิ่มกว่าผมนี่เลยขนหมาผมไม่ยังนิ่มกว่าผมนี่เลยผมเป็นคนนี่คือเห็นนี่คือยืดนะยืดคือถ้าเกิดไม่ยืดอ่ะพี่เสกก็พี่เสกเถอะกูก็ใช้ย่อยเหมือนกันฟูแบบฟูมากเลยอ่ะเส้นผมของพี่ผมดูทุกคนเหมาะกับการไว้ผมยาวแต่อย่างผมเนี่ยไม่ได้จริงพี่ไม่ได้จริงจิงโตเลยอ่ะจิงโตอ่ะผมอ่ะมันจะเป็นรอนเป็นแบบครบทุกอย่างของความพี่ปิดไว้ผมยาวตอนนั้นสนุกไหมฮะรู้สึกสนุกไหมพี่ก็สนุกดีเพราะว่าตอนนั้นมันมีไอ้รีบอนดิ้งไอ้ยืดๆผมอ่ะผมก็ไปยืดจะไปเที่ยวเกาหลีโอ้โหเที่ยวเกาหลีป้าป้าจ๋ามึงไปหล่อเต็มที่เลยไงต่อพอกูยืดผมหนีแป๊บขึ้นคือเป็นผมแม่งเรียบแป้ผมแม่งเรียบแป้ทำทรงไหนก็ไม่ได้ผมแม่งเรียบแป้งนึกภาพออกแค่เรื่องไว้ผมที่ผมก็ยอมเลยจริงๆอ่ะ